ดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาศนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อเนื่องจากหินที่เสริมความรักค่ะนั่นก็คือมีคนถามกันว่าแล้วนอกจากหินมนตรามหาเสน่ห์ที่จะเสริมความรักได้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่มันจะสามารถเสริมในเรื่องของความรักให้มันยั่งยืนให้มันดีขึ้นขจัดปัญหาต่างๆในครอบครัวให้ได้ดีขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยมีการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนที่เสริมความรักมาฝากกันค่ะทั้งสำหรับคนที่มีคู่แล้วหรือกำลังมีปัญหาหรือคนไม่มีคู่แล้วก็อยากมีอยากดึงดูดความรักให้เข้ามาหาตัวเราเร็วขึ้นนะคะอาจารย์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับห่วงจุ้ยความรักมาบอกกันค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะปรับห่วงจุ้ยห้องนอนเสริมความรักนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่แล้วก็อยากมีคู่เนี่ยนะคะอาจารย์เคยแนะนำหินไปชื่อว่าหินมนตรามหาเสน่ห์นะคะที่แนะนำไปแล้วว่าสวมใส่แล้วจะได้ทั้งมีคู่มีคนสนใจแล้วก็มีความรักที่ดีมีคนเมตตานะคะคือรวมพลังของหิน3ชนิดก็คือมูนสโตนสีขาวนะคะโรสควอตสีชมพูแล้วก็โรโดโครไซต์สีชมพูอมแดงนั่นเองนะคะแต่ทีนี้อันนั้นคือเราสวมใส่ติดตัวใช่ไหมคะทีนี้เราแนะนำหินหรือเครื่องประดับต่างๆที่เหมาะสำหรับการนำมาไว้ในห้องนอนเพื่อที่จะเสริมห่วงจุ้ยสำหรับชีวิตคู่นะคะใครอยากมีแฟนเนี่ยใครยังไม่มีแฟนมาก่อนเลยแล้วอยากมีแฟนนะคะแนะนำเอาคริสตัลนะคะหรือว่าหินหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกระเบื้องพอสเลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงคริสตัลดีที่สุดนะที่ทำเป็นรูปหงคู่เป็ดคู่หรือจะเป็นนกยูงคู่ก็ได้นะคะเอามาวางไว้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอนนะคะเน้นด้วยว่าต้องเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะดีมากทีเดียวค่ะนะคะนอกจากนี้นะก็ควรจะมีรูปภาพอันเป็นมงคลด้านความรักเนี่ยนะคะแขวนไว้ด้วยนะคะแขวนไว้ด้วยที่หัวเตียงก็จะดึงดูดพลังในเรื่องของความรักให้กับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะทีนี้ถ้าเน้นอยากได้คู่นะคะปรับเปลี่ยนห้องนอนให้เป็นโทนสีชมพูซะก่อนนะคะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าอุ้ยผนังห้องนอนมันเป็นสีอื่นอยู่จะให้ทำยังไงอยู่ๆจะมาทาสีชมพูเหรอไม่ต้องค่ะไม่ต้องทาสีชมพูผนังห้องนอนก็ได้นะคะแต่ให้ปรับเปลี่ยนด้วยการอย่างเช่นมีผ้าม่านใหม่สีชมพูก็ได้สีโอโรสก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้อยู่ในโทนสีชมพูไม่ต้องเป็นชมพูแป้นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวมันเป็นโทนร้อนนะคะชมพูอ่อนมีลายดอกดวงอะไรต่างๆนี่แหละนะคะก็จะเสริมเนื้อคู่ให้เข้ามาหาเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเรามาดูสีห้องนอนเสริมความรักกันดีกว่านะคะเหมาะสำหรับคนทั้งมีคู่และไม่มีคู่นะคะมาดูกันว่าเราควรจะมีสีอะไรกันบ้างนะคะถ้าเรามีห้องนอนสีโทนฟ้านะคะต้องเป็นฟ้าอ่อนๆ นะคะหรือว่าฟ้าอมเทาสีเทาควันบุหรี่อ่อนๆอะไรเหล่านี้ค่ะจะปลุกพลังรักให้ดูดดื่มอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะพอไม่อย่างนั้นเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ย อยู่กันมานานๆมันก็อาจจะจืดจางได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีโทนฟ้าอ่อนสีเทาฟ้าอะไรเหล่านี้นะคะพอสุขเสาร์อาทิตย์ทีไรแล้วเนี่ยคลุกกันอยู่แต่ในห้องนอนลืมคนรอบข้างไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะรู้สึกผ่อนคลายสบายนะคะแล้วมันก็จะดึงดูดพลังรักให้เราได้ด้วยค่ะนะคะทีนี้มันก็จะนัวเนียกันอยู่แต่ในห้องนอนนี่เองนะคะทีนี้ต่อมาค่ะห้องนอนทาสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนเนี่ยจะเป็นสีแห่งการปลอบประโลมใจนะคะถ้าคู่รักของเราทำงานหนักเครียดนะคะหมดพลังอ่ะนะคะช่วงนี้ควรปรับเปลี่ยนห้องนอนให้เป็นสีเขียวอ่อนค่ะนะคะอยู่ในโทนสีเขียวอ่อนทั้งผ้าปูที่นอนผ้าห่มปลอกหมอนผ้าม่านนะคะจะช่วยผ่อนคลายได้
แล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยพอไม่เครียดเกินไปเขาก็จะได้ปล่อยวางแล้วก็มามีความสุขกับสิ่งรอบข้างโดยเฉพาะกับเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าอยากอยู่ในบรรยากาศโรแมนติกนะคะโรแมนติกกำลังรักกันหวานแหววนะคะอยากให้คู่รักนัวเนียแต่กับเราคนเดียวเติมสีชมพูเข้าไปค่ะนะคะเติมสีชมพูอ่อนๆตามมุมห้องเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนผ้าม่านเป็นสีชมพูอ่อนมีแจกันดอกไม้มีหินสีชมพูอย่างเช่นมีอย่างที่บอกว่ามีหินเป็นเป็ดคู่หงคู่อะไรเหล่านี้นะคะเอาเป็นสีชมพูก็ได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นผ้าปูที่นอนโทนชมพูนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะมีแฟนหรือคนที่ยังไม่มีแฟนแล้วดึงดูดนั่นเองนะคะแต่ไม่แนะนำเลยนะคะให้ทาผนังห้องนอนเป็นสีชมพูทั้งหมดนะคะนึกก่อนว่าถ้าเกิดเรามีแฟนขึ้นมานะคะพื้นที่นั้นจะไม่ใช่ของเราคนเดียวเนาะนะคะต้องเป็นสีกลางๆเอาไว้นะคะเขาจะได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาด้วยถ้าเราทาผนังห้องเป็นสีชมพูทั้งหมดเนี่ยเราจะได้อยู่คนเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วภาพวาดอะไรล่ะที่มันเป็นมงคลนะคะมันจำเป็นจะต้องได้ภาพวาดที่เป็นมงคลเสริมความรักให้ยั่งยืนได้ด้วยนะคะอาจารย์ขอพูดถึงภาพวาดในแนวศิลปะนะคะที่จัดวางอยู่ในห้องนอนเท่านั้นนะคะภาพวาดที่เหมาะสมเนี่ยนะคะสำหรับจะเสริมห่วงจุ้ยห้องนอนให้ความรักดีให้คู่ครองคนรักเมตตาเอ็นดูเราปรองดองกับเราอยู่เย็นเป็นสุขขาเตียงมั่นคงว่างั้นเถอะนะคะข้อแรกก่อนภาพต้นไม้คู่ค่ะนะคะต้นไม้คู่ภาพดวงจันทร์ที่สว่างสดใสไม่เอาจันทร์เหงาเหงานะคะถ้าเรารู้สึกดวงจันทร์แล้วเหงาเหงานี่ไม่เอานะนะคะดวงจันทร์ที่มันสว่างสดใสให้พลังให้ความงามนะคะหรือว่าภาพดอกโบตั๋นก็ได้นะคะภาพสวนดอกไม้ก็ได้ภาพต้นไม้ที่มีสีเขียวแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปใหญ่โตมั่นคงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะภาพวาดเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะให้ความสงบให้ความร่มเย็นให้ความมั่นคงแล้วให้ความรู้สึกถึงจินตนาการนะคะมันจะเสริมให้ความรักยั่งยืนได้ข้อห้ามเลยนะคะสิ่งที่ต้องห้ามไม่ควรมีอยู่ในห้องนอนก็คืออย่าติดรูปพระรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเทวดาเอาไว้ในห้องนอนเด็ดขาดเลยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งรูปเราเองไม่ควรเด็ดขาดเลยเอาล่ะอันนี้เป็นห่วงจุ้ยคร่าวๆที่จะเสริมเรื่องของความรักให้ยั่งยืนได้ให้มันดีขึ้นได้นะคะแต่ถ้าใครสนใจว่าใส่หินอะไรแล้วจะเสริมความรักนะคะหรือถ้าสนใจอยากจะได้เฉพาะตัวต้องบอกวันเดือนปีเกิดต้องคิดเฉพาะตัวแล้วก็บวกกับปัญหาของเราที่เผชิญอยู่เนี่ยนะคะติดต่อได้ที่ร้าน Stone Believer ค่ะปรึกษาส่วนตัวได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีแนะนำสำหรับหินที่จะสวมใส่แล้วความรักดีขึ้นหรือเสริมด้านอื่นๆค่ะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วด้านล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ